วันนี้นะคะก็จะเป็นวันสุดท้ายที่น้องกล้วยหักมุกแล้วก็กล้วยน้ำว้าจะได้อยู่กับแม่ที่ป่ากล้วยนะคะก็วันนี้ออยจะพาน้องไปอยู่ที่บ้านกับออยแล้วค่ะก็วันนี้ก็ให้เขาเล่นกับกล้วยไข่ก่อนนะคะเพราะว่ากล้วยไข่อยู่กับแม่ที่ป่ากล้วยนะคะกล้วยไข่มีบ้านนะคะแต่ว่ากล้วยไข่ก็จะออกมาเล่นกับกล้วยน้ำว้าและกล้วยหักมุกเป็นประจำเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะไม่เหงาแต่ถ้าเกิดหักมุกแล้วก็กล้วยน้ำว้าไปแล้วนะคะกล้วยไข่ก็จะอยู่กับแม่แล้วก็จะเล่นอยู่คนเดียวก็สงสารน้องเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องพาน้องออกมาจากปากด้วยนะคะเพื่อที่จะให้น้องนั้นได้มีชีวิตที่ดีนะคะได้มีความสุขอยู่กับแม่ใหม่นะคะวันนี้เออก็จะมาอัปเดตที่อยู่ของแม่ใหม่ของน้องๆ นะคะว่าบรรยากาศที่น้องจะไปอยู่นั้นเป็นยังไงนะคะพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะคะสถานที่น้องไปอยู่นั้นปลอดภัยและมีความสุขอย่างแน่นอนเดี๋ยวเออก็จะมาอัปเดตให้พี่ๆ FC ได้รับชมรับฟังเรื่อยๆนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะบรรยากาศที่น้องจะไปอยู่วันนี้นะคะพี่ทองไม่ต้องฉลาดเกินไปลูกแม่รู้ว่าหนูรู้ฮะฮะอะไรอะไรลูกก้าวไกลพี่ทองเขารู้ว่าแม่มีข้าวเหนียวเนี่ยเพื่อถ่ายก็รู้ดูพี่ทองเขารู้ว่าเนาะแฮปปี้ลูกไปไหนแล้วพี่เต้พี่เต้ไปโน่นละอะไรลูก อะไรเพื่อถ่ายดูเพื่อถ่ายกับก้าวไกลมันรู้นะว่ามีอะไรในกระเป๋าเนี่ยรู้ใช่ไหมหนูรู้ใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแม่พุตานเป็นอะไรลูกกินยาป่ะไปลูกป่ะเออป่ะออกกำลังกายกันได้เวลาปล่อยเด็กๆออกขี้ออกเยี่ยวอุ๊บถามว่าไงเพื่อไทยลูกว่าไงลูกเพื่อไทยอุ๊บโอ้โหเพื่อไทยดีใจไปไปดูพี่เต้ปะพี่เต้ไปไหนละก้าวไกลมานี่มาลุงมามาอะไรพี่เกิงอุ๊บผมหล่อไหมครับแมวยินดีกับกล้วยหักมุกและกล้วยน้ำว้ามากๆเลยนะคะที่น้องจะมีบ้านที่อบอุ่นนะคะมีสนามวิ่งเล่นอย่างกว้างขวางเลยนะคะไปเจอพี่ๆที่นู่นนะคะหวังว่าพี่ๆก็จะรักน้องเช่นเดียวกันค่ะก็อันนี้คุณยายยินนะคะที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เล็กน้องจนอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยนะคะตอนนี้น้องทุกตัวมีบ้านแล้วกล้วยฉาบกล้วยแขกไปอยู่กับออยนะคะก็กล้วยไข่นั้นก็อยู่ติดบ้านป่ากล้วยแต่น้องก็จะออกมาเล่นวิ่งเล่นกับแม่ประจำนะคะพี่ๆ FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวออยผ่านไปตรงนั้นเดี๋ยวออยก็จะแวะไปดูน้องกล้วยไข่นะคะน้องกล้วยไข่จะวิ่งเล่นกับแม่นะคะก็แม่จะได้ไม่เหงาเนาะส่วนแม่ของน้องนะคะก็จะต้องหาวิธีการที่จะคุมไม่ให้น้องนั้นมีลูกอีกนะคะน้องๆทุกตัวก็มีบ้านกันหมดแล้วนะคะก็ยินดีด้วยนะคะก็ขอให้น้องไปมีชีวิตที่ดีมีความสุขนะคะเดี๋ยวออยก็จะมาอัปเดตนะคะกล้วยหักมุกแล้วก็กล้วยน้ำว้าให้พี่ๆได้รับชมนะคะว่าน้องอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะไปอยู่บ้านใหม่นะคะเดี๋ยวแม่ใหม่ก็จะอัปเดตคลิปให้พี่ๆ FC ได้รับชมนะคะจะได้ไม่เป็นห่วงเนาะ
น้องมีความสุขแน่นอนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวออยมาอัปเดตให้พี่ๆได้รับชมอีกค่ะส่วนกล้วยฉาบกับกล้วยแขกนั้นก็ไปอยู่กับออยนะคะ